หากเรามีเป้าหมายและความตั้งใจเราก็จะสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างแน่นอนไรอันกาดบัณฑิตสวัสดีค่ะ FC แฟนคลับที่น่ารักทุกท่านคลิปนี้เจอกันวันที่30พฤษภาคม2566ก็อัปเดตโพสต์ของน้องไรอันนะคะจาก Facebook ไรอันกาดบัณฑิตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นโพสต์คำคมที่มีความหมายดีๆอีกเช่นเคยนะคะเมื่อวาน5โมงเย็นนะคะมีใครได้ชมไลฟ์สดและใครพลาดบ้างไหมคะไลฟ์สดของน้องไลอันและน้องแพทริกนะคะก็เป็นภาพบรรยากาศอบอุ่นและน่ารักมากๆและก็ต้องกราบขอโทษขออภัย FC แฟนคลับของช่องปาเล็ก Channel แล้วก็ของน้องไลอันนะคะที่อัปเดตคลิปนะคะช้าไปนิดนึงเมื่อวานทำอาจจะทำให้แม่ๆหลายท่านนะคะพลาดชมคลิปไลฟ์สดของน้องไรอันในช่วงแรกๆไปได้ค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้เกิดปัญหาจากอินเทอร์เน็ตนะคะอัปโหลดคลิปไม่ยอมไปนะคะอัปเป็นชั่วโมงคลิปก็ยังปล่อยไม่ได้นะคะเลยทำให้เสียโอกาสของแม่ๆหลายๆคนนะคะที่จะได้พลาดชมไลฟ์สดที่พลาดชมไลฟ์สดของน้องในช่วงแรกนะคะเมื่อวานนี้ไลฟ์สดของน้องทั้งสองคนก็น่ารักมากๆเลยค่ะถ้าใครที่ได้ชมนะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะที่สอนน้องร้องเพลงนะคะก็เป็นการสานสัมพันธ์สายใยความรักของพี่น้องนะคะทำให้มีกิจกรรมได้ทำร่วมกันนะคะก็เป็นภาพบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็น่ารักมากๆค่ะอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆนะคะน้องไรอันน้องแพทริกเพราะว่ามันก็ดีต่อใจมากๆนะคะแม่ๆที่รับชมนะคะก็มีความสุขไปด้วยนะคะชมไปยิ้มไปไม่รู้ใครเป็นเหมือนป้าเล็กหรือเปล่านะคะช่วงเวลาที่น้องร้องนะคะบางเพลงน้องก็อาจจะลืมเนื้อหรือว่าบางเพลงที่น้องเสียงไม่ถึงพี่ก็จะคอยกระตุ้นนะคะคอยบอกว่าตรงนี้ต้องทำยังไงมันก็เลยทำให้เราเห็นนะคะถึงความน่ารักความผูกพันการเอาใจใส่ของพี่ไรอันนะคะที่มีต่อน้องแพทริกน่ารักมากๆเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลโพสต์จาก Facebook ไรอันกาดบัณฑิตใครที่ยังไม่ได้กดติดตามน้องก็อย่าลืมไปกดติดตามน้องไว้นะคะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารข้อมูลจากน้องไรอันกาดบัณฑิตค่ะและอย่าลืมกดติดตามช่องปาเล็ก Channel ไว้ด้วยนะคะ